มันเป็นซองๆอย่างเงี้ยค่ะมันนำเข้าจากประเทศอเมริกาสหรัฐอเมริกาก็จะมีการตรวจสอบเรื่องของคุณภาพทางอเมริกาก็จะมีการตรวจสอบก่อนที่จะนำออกมาเขาก็ตรวจสอบนำเข้ามาเมืองไทยก็มีการตรวจสอบนั่นแหละค่ะมีออย.ผ่านการรับรองแน่นอนครับออย.เมืองไทยการจะนำเข้าสินค้ามาจำหน่ายได้ต้องมีออย.ก่อนที่จะนำส่งมาก่อนจะนำส่งเข้ามาใช่ไหมครับก็คือพอนำส่งมาก็ตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งโดยทางออย.ว่ามันปลอดภัยไหมไม่มีเชื้อราไม่เสียไม่อะไรอีกครั้งหนึ่งนะครับดังนั้นผลิตภัณฑ์ที่นำเข้ามาก็จะมีการตรวจสอบที่มากกว่าสินค้าที่ผลิตในเมืองไทยดังนั้นเนี่ยราคาอาจจะโดดหน่อยแต่ว่าความคุ้มค่าแล้วก็ความปลอดภัยก็จะสูงกว่าผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากเมืองไทยนะครับเพราะว่ามาตรฐานต่างกันแล้วเห็นออยมันอยู่ตรงไหนอะคะที่ซองมันไม่มีออยผ่านแน่นอนนะฮะแต่อยู่ในอยู่บนกล่องคือสินค้าเอเจลเนี่ยจะอยู่บนออยจะอยู่บนกล่องหลังกล่องนะครับเนื่องจากว่าหลายๆท่านบอกว่าทำไมพี่อยู่ที่ซองเนื่องจากเอเจลจำหน่ายหลายประเทศทั่วโลกออยแต่ละประเทศเลขไม่เหมือนกันดังนั้นถ้าบรรจุอยู่ในซองอยู่ในซองเนี่ยคือมันจะซองมันก็จะแบบสมมติจะใส่สมมติเรามีสินค้า10ประเทศออย10ประเทศมันคงจะบรรจุเต็มซองนะครับคือเต็มไปด้วยเลขออยดังนั้นเราจะใส่แค่ประเทศไทยไม่ได้เพราะเราจำหน่ายประเทศดังนั้นเราก็จะมีการวิธีแก้ไขคือจะบรรจุใส่ตัวเลขหลังกรอบประเทศไทยก็จะใช้เลเบลภาษาไทยถ้าประเทศอเมริกาก็เลเบลภาษาอังกฤษถ้าไปส่งที่อิตาลีก็เลเบลภาษาอิตาลีอะไรอย่างนี้เป็นต้นก็คือออยเนี่ยจะอยู่ที่หลังกรอบหลังกล่องนะคะที่ซองเนี่ยจะไม่มีออยนะคะแต่ว่าเวลาซื้อเราก็จะได้เลขออยตรงนี้ถ้าใครสั่งจากตัวแทนนะครับแบบ5ซอง10ซองเนี่ยแล้วไม่มีเลขออยในบนซองไม่ต้องตกใจก็สรุปว่าออยเนี่ยมีนะคะแล้วก็มาตรฐานบางทีเรามีเนี่ยค่ะเรามีพี่น้องชาวใต้ใช่ค่ะเขาก็จะต้องถามว่ามีเอเจลผลิตจากสหรัฐอเมริกานะครับแล้วก็จำหน่ายหลายประเทศที่อาจจะมีพี่น้องมุสลิมบริษัทเอเจลก็ได้ทำใบรับรองติดต่อแล้วก็มีใบรับรองจากฮาลาลโลกจากโรงงานเลยโดยตรงคือโรงงานผ่านโรงงานของเอเจลเนี่ยเป็นโรงงานที่มาตรฐานสูงก็มีการทำการตรวจสอบเรื่องฮาลาลก็ได้ใบรับรองฮาลาลโลกคือพี่น้องมุสลิมขายได้ทั่วโลกก็คือสามารถกินได้ทั่วโลกเลยนะครับไม่จำเป็นว่าต้องมาเมืองไทยแล้วต้องมีใบฮาลาลเมืองไทยเพราะว่าก็มันครอบคลุมทั่วโลกอยู่แล้วคือเขาดูแลตั้งแต่ต้นทางที่โรงงานต้นทางใช่เพราะว่าโรงงานต้องขอเหมือนกันต้องลงเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เราก็สบายใจได้นะคะในเรื่องของมาตรฐานการรับรองต่างๆไม่ว่าจะเป็นออยหรือว่าจะเป็นฮาลาลเนาะกดติดตามและกดกระดิ่งเลยค่ะ Please subscribe to see new video